อย่างที่เคยนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเรื่องการจัดตั้งศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PEA ซึ่งทำจริงเห็นผลมาโดยตลอดมาปีนี้ PEA ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นไปสู่ยุคของการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งมีความสำคัญแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสอย่างแท้จริงของ PEA ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะPEA เดินหน้าอบรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับสครเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเมื่อวันที่22มกราคม2559นายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเสื้อเกียรติยศแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ PEA เป็นศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารต้นแบบในนามกระทรวงมหาดไทยและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกฟผ.กับสครรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของกฟผ.จำนวน140คนโดยนางอรุณศรีจงเจียมจิตรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ PEA รายงานสรุปผลการจัดอบรมดังกล่าวณโรงแรม TK Palace ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพการจัดอบรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มกราคม2559ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับกระทรวงให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ปีงบประมาณ2559ถึง2561โดยก่อนหน้านี้ในวันที่20มกราคม2559คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบของราชการณสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับวันที่21ถึง22มกราคม2559เป็นการอบรมภาควิชาการโดยนางจุฑาภัทรแก้ววัฒนบวรผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่นางปณิสาเหลืองวรเมธนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษนายอิสเรศอิสโรสกุลและนางสาวปสิยาเชื้อดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง PEA กับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือสครอาจจริงๆในฐานะที่คนภายนอกเนี่ยที่มองเข้ามานะจะเห็นว่าจริงๆ PEA เนี่ยเป็นหน่วยงานจริงๆแรกๆไม่ใช่เลยแต่เป็นหน่วยงานซึ่งมาเพิ่งมาไม่นานนี้เองแต่จริงๆน้องใหม่แต่ว่ามีความเข้มแข็งและมาแรงประมาณนั้นนะก็เห็นจากความร่วมมือนะเครือข่ายแล้วก็ความตั้งใจจริงในการจัดสัมมนาหรือการถามหรือการอะไรๆกลับไปที่สครเนี่ยดีมากปัจจุบัน PEA มีศูนย์พรบข้อมูลข่าวสาร111แห่งและได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในนามกระทรวงมหาดไทยจำนวน32แห่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดทำระบบพรบข้อมูลผ่านเว็บไซต์และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของสครแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายเครือข่ายศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PEA ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็อยากจะฝากทีมงานของศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารนะครับที่ท่านรับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ได้คอยติดตามประเมินผลคอยกำกับดูแลให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นไปอย่างทันสมัยและถูกต้องนะครับขณะเดียวกันก็คงจะฝากทีมงานของศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะครับได้เผยแพร่และก็ให้ความรู้กับการไฟฟ้าที่ยังไม่ได้จัดตั้งผมคิดว่าศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารนี่เป็นประโยชน์นะครับที่จะเป็นประตูหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจหรือเป็นคู่ค้ากับการไฟฟ้าส่วนภาคสามารถให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลข่าวสารสามารถเข้ามาตรวจสอบหรือเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารได้ก็จะฝากเพื่อนๆพนักงานนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในองค์กรที่มีความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาโปร่งความโปร่งใสเราต้องสามารถเปิดเผยในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับสำหรับของพนักงานในส่วนของกฟน.1นะครับทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นพร้อมเต็มที่ครับ 100% ทีมงานแน่นอนครับเยี่ยมมากครับทีมงานของกฟก.2เราเนี่ยสุดยอดครับก็ทุกคนเนี่ยพร้อมมากและโดยเฉพาะกำลังใจและทุกคนนี่แน่นนะครับ
ครับตอนนี้ก็ผ่านมาด้วยดีนะครับทั้ง5การไฟฟ้าก็ที่เหลือนี้ก็มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้แน่นอนครับนโยบายการบริหารและพัฒนากฟผ. 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ Standardize สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศประกอบด้วย PEA Standard มีมาตรฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับการยอมรับระดับภูมิภาค Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ Operational Excellence มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง